นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาวาจาติณบัดนี้ให้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบารมีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายให้ออกมาปฏิบัติฝึกหัดตนเองตามรอยยุคลทบาทองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสติกำลังปัญญาความสามารถแต่ละท่านละองค์แต่ละบุคคลที่มีความสนใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีศาสนธรรมคำสอนของพุทธองค์ทรงได้ตัดเทศนาไว้เหล่านั้นก็เป็นอนุสาสนีเป็นเรื่องการเทศนาไว้สุขุมอันละเอียดให้พวกเราท่านทั้งหลายคัดเลือกมาประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถแห่งตนเมื่อทุกคนมาเข้าใจแล้วว่าธรรมศาสนาเป็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนยังคงดำรงอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินอยู่ในโลกนี้เป็นจากบุคคลทั้งหลายไม่ได้พากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองไปด้วยดีตามคุณนองของธรรมคำสอนนั้นเท่านั้นเองถ้าบุคคลไม่ทำความเข้าใจให้รู้ก็จะไม่รู้ว่าคำสอนพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นมีผลมีประโยชน์อย่างไรเหมือนกับพวกศาสนาอื่นเขาไม่ได้ศึกษาเขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องพุทธศาสนาบางท่านบางบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ดีแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้เคารพนับถือมาตามครูบาอาจารย์ว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่สอนละเอียดสุขุมคัมภีรภาพยากศาสนาอื่นที่จะสอนให้รู้ให้ถึงได้ที่พวกเราได้พากันเคารพนับถือกันมาเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วอย่างนี้ก็ต้องเป็นผู้มีความภาคความเพียรเพื่อเรียนเพื่อศึกษาเพื่อนำมาปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่ตนที่ทุกคนจะได้ปฏิบัตินั้นการที่จะอธิบายธรรมในวันนี้นั้นก็มีอยู่ในองค์มรรคเป็นข้อหนึ่งในองค์มรรคสัมมาวาจาที่ว่าเจรจาชอบแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็มาทำความเข้าใจว่ามิจฉาวาจานั้นอย่างไรถ้ารู้จักการที่พูดจาปราศัยไปในทางที่ผิดจากทำนองของธรรมแล้วเราก็ควรศึกษาที่จะให้รู้มันนี่การที่เป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบนั้นเราจึงจะได้ศึกษาไปในทางที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในองค์มรรคเหตุฉะนั้นในเบื้องต้นก็จะอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้ยินได้ฟังว่ามิจฉาวาจานั้นคืออย่างไรคือคนเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมเป็นไปตาม
อำนาจของความหลงเพราะไม่ได้ศึกษาว่ามันมีผลอย่างไร จึงได้พากันพูดจาปราศัยไปในทางที่ผิดจากทํานองของธรรมเรียกว่ามิจฉาวาจาวาจาพูดออกมาทางในทางที่ผิดเหตุฉะนั้นคนพูดทั้งหลายนี่เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาจึงพูดไปตามอำนาจของกิเลสพาพูดกิเลสนั้นมันพาพูดไปในทางที่ไม่ดีไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันคนทั้งหลายอยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็จะพูดจาปราศัยไปในทางที่ผิดเป็นส่วนมากคือพูดไม่จริงไม่ตรงไปตามคำจริงที่มีอยู่เขาพูดจาปราศัยหลอกลวงซึ่งกันและกันพูดสิ่งที่ไม่มีก็พูดว่ามันมีนั่นอย่างหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ก็ว่าไม่มีนั่นก็อีกอย่างหนึ่งการพูดจาปราศัยบางบุคคลของมีน้อยก็ว่ามีมากการที่พูดไม่จริงต่อกันโกหกซึ่งกันและกันภาษาหลายภาษาที่จะพูดตามภาษาภาคกลางก็เรียกว่าโกหกพูดไม่จริงต่อกันภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าพูดตัวกันพูดไม่จริงเมืองเหนือเขาก็พูดแบบขี้จุกพูดไม่มีคือมีแปรไม่มีตรงมีแวงภาษาเมืองเหนือภาษาปากใต้เขาก็เรียกว่าการพูดเขาพูดกันไม่จริงเขาเรียกว่าพูดจอแร่ภาษาเขาพูดอย่างนี้ก็เป็นคำเดียวกันเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนศึกษาให้เข้าใจว่าการที่พูดไม่จริงนั้นมีผลเสียหายอย่างไรที่ว่ามุสาวาทภาษาบาลีพูดคำไม่จริงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นถ้าคนมียศถาบรรดาศักดิ์เขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่เชื่อเพราะคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อคำพูดของเรานั่นเองเป็นผลที่เสียหายอย่ามิจฉาวาจาวันนี้อีกอย่างหนึ่งคนเราเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันอยู่อาจพูดจาปราศัยไปตามอคติคือเรามีอคติอาจจะพูดจาปราศัยยุแย่คนนั้นคนนี้คนที่ถูกกันอยู่ให้ผิดให้เถียงกันให้แตกแยกจากกันซึ่งกันแล้วกันไปดังพระเทวทัตเป็นหลักแต่ข้างพุทธการยุแย่ให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแตกจากกันไปเป็นสังฆเพศมันบาปมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนพูดส่อเสียดมันมีลักษณะอย่างไรเรียกปิสุนาวาทพูดส่อเสียดคือคนที่ถูกกันอยู่ก็ไปพูดกับคนหนึ่งว่าคนหนึ่งว่าให้คนหนึ่งอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็ไปพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าคนนั้นคนนี้ว่าให้คนนั้นคนนี้ไม่ดีสองคนที่เคยถูกกันอยู่เลยมองหน้าไม่เข้ากันผิดเถียงกันได้แตกแยกกันได้นี่พูดส่อเสียดถ้าเป็นหมู่เป็นกลุ่มอยู่ก็ยุบว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หมู่นั้นหมู่นี้พูดในหมู่นั้นหมู่นี้ไม่ดีโจมตีอย่างนั้นนินทานานาต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้แตกสามัคคีกันพวกที่สามัคคีกันอยู่แตกแยกกันไปอยู่ทิศคนละทิศละทางอันนี้แหละการพูดส่อเสียดเพื่อยงส่งเสริมให้คนสามัคคีกันอยู่แตกสามัคคีกันไปเขาเรียกว่ามิจฉาวาจาเป็นวาจาที่ไม่ถูกหนทางผลที่จะออกมานั้นให้คนจะเกิดชาติใดพบใดอยู่ที่ไหนก็จะถูกแตกแยกกันอยู่แตกสามัคคีกันอยู่ไปอยู่คนละทิศละทางเนี่ยเปรียบเทียบถึงภิกษุสามเณรของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกกันแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปพบกันก็ต้องหนีจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้แม่ญาติแม่โยมก็เหมือนกันไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ไปอยู่ที่โน้นที่นี้หมู่บ้านนั้นเมืองนี้
ถ้าเห็นกันเข้าไปแล้วก็ต้องแยกกันเพราะมันไม่ถูกกันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นทำอะไรก็ไม่เสร็จไม่เรียบร้อยได้เพราะมันไม่สามัคคีกันผลมันเสียหายไปอย่างนั้นนั่นอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนั้นพรุสวาทคำว่าพรุสวาทนี้คนพูดจาปราศัยไปด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกรรมก็เป็นสภาวะหนึ่งคนเราอาจจะเป็นคู่อริกันมาแต่หลายภพหลายชาติมองหน้ามองตากันไม่ติดเข้ากันไม่ได้เห็นกันเฉยๆก็ยังโกรธยังเกลียดกันแล้วอันนี้ถือว่าเป็นกรรมแต่อดีตอาจจะผิดเถียงกันมาแล้วเป็นคู่อาฆาตจองเวรกันมาแล้วแต่ชาติอดีตก็ได้เพราะยังไม่ได้พูดมันก็โกรธก็เกลียดไม่พอใจกันอันนี้เวลาพูดซึ่งกันและกันเคยรักเคยสามัคคีกันอยู่แต่มาแตกแยกกันผิดเถียงกันเกิดขึ้นใช้คำหยาบนานาต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเราก็พอจะเข้าใจว่าคำหยาบมีอะไรบ้างด่าของซั่วๆต่ำๆซาซาลามกต่างๆถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้าหากพูดคำหยาบต่อกันแล้วคำไม่เพาะไม่สนองหูต่อกันเป็นคำระคายเคืองหูกระทบกระเทือนแดกดันกันเหมือนกับหอบแทงหัวใจกันพระพุทธเจ้าท่านว่าใช้มันหอบแทงหัวใจถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะด่าลุกลามไปใหญ่ด่าทั้งสัตว์ทั้งตระกูลด่าไปสวดสานาตัมอะไรเหมือนกับสุนัขเหมือนกับลิงเปรียบเทียบไปในทางต่ำๆอันนี้คำด่านานาต่างๆที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละก็เรียกพรุสวาทเป็นวาจาที่มิจฉาวาจาเป็นวาจาไม่มีใครปรารถนาแต่คนทั้งหลายก็มาด่ากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะพวกนั้นไม่เข้าใจคำอันนี้เป็นภัยอันตรายเกิดขึ้นมามากถ้าไม่ถูกกันแล้วผิดเถียงกันแล้วถ้ามันลุกลามขึ้นไปถึงขั้นหนึ่งมีความโกรธก็ยังพอจะหนีจากกันละได้ถ้าไปถึงโทสะมันแรงขึ้นมาเถียงกันไม่หยุดมันก็ถึงทุบถึงตีกันได้ถ้ามันแรงมากขึ้นถึงทุบถึงตีกันมันเป็นพยาบาทต้องฆ่าฟันลันแทงซึ่งกันและกันให้ย่อยยับดับไปสู่เป็นผลเสียหายมากมายเลยทีเดียวคำหยาบนี้นี่เรียกว่าพรุสวาทมิจฉาวาจาข้อนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากจะเกิดขึ้นในวงต่างๆเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีหรือในวัดวาอาวาสที่ไหนก็ดีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอยู่ด้วยกันถ้าได้ผิดได้เถียงการวุ่นวายขึ้นมาแล้วเป็นภัยเกิดขึ้นในสถานที่นั่นไม่มีความสงบไม่มีความสุขผลออกมาก็คือความเจ็บใจเหมือนกับหอบแผงหัวใจเครียดแค้นซึ่งกันและกันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเอาไว้ถ้าไม่ลงทุบตีซึ่งกันและกันก็ดีไปที่ไหนมองหน้ากันไม่ติดจิตมันขัดข้องอยู่ตลอดอย่างนั้นนี่แหละเป็นผลที่จะทำให้เสียหายถ้าเกิดชาติใดพบใดก็ดีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนด่าคนว่าคนนินทานานาต่างๆให้ผลแก่บุคคลนั้นเราเปรียบเทียบดูซิในปัจจุบันนี้เราไปที่ไหนบางสถานที่เราไม่ได้ผิดได้เถียงกับเขาแต่เขายังด่าเราได้นินทาเราได้นานาต่างๆก็เพราะอำนาจของกรรมถ้าเรามองอยู่แล้วตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอาจจะนำติดตามให้ผลทุกคนควรเข้าใจในข้อนี้ไว้เวลาเราไม่ด่าคนอื่นเข้ามาด่าเราวันนี้อีกข้อที่4มาพิจารณาดูแล้วว่าสัมผัสปลาประวาทแต่ว่าพูดจาปาใสไม่มีสาระประโยชน์ทันใดบางทีอาจจะพูดนานพูดหลายเรื่องหลายราวเป็นนานาต่างๆตลกเฮฮาสนุกสนานไปแต่มันไม่เป็นสาระประโยชน์ไม่เป็นธรรมะธรรมโมอะไรคนอื่นที่จะเอาไปนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเขาก็ไม่มีประโยชน์เจ้าของก็เลยพูดไม่มีประโยช
หลายชั่วโมงไปก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่บุคคลอื่นจะเอาไปทำประโยชน์ตนเองก็ไม่ได้ผลอะไรเสียเวลาเปล่าประโยชน์นี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าสัมผัสปลาประวาทเป็นวาจาที่ไม่มีคุณค่าไม่มีสาระมีประโยชน์อะไรไปในทางมิจฉาวาจาด้วยกันเหตุฉะนั้นทั้ง4อย่างนี้ควรสำเนียกหรือควรนำไปตรึกตรองใคร่ควรน้อมเข้ามาดูตนเองเพื่อจะได้พิจารณาว่าเราพูดจาปราศัยในการที่เราคุยซึ่งกันและกันไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันไปที่โน้นที่นี้อยู่ที่ไหนเรายังมีข้อพูดจาปราศัยอย่างนี้ไหมถ้าพูดจาปราศัยอยู่เราก็ควรที่จะรู้ว่าตนเองนี้เป็นการพูดจาผิดหนทางที่พระพุทธองค์ทรงติสินนินทาติเตียนการพูดจาปราศัยชนิดนี้ทั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายผู้ท่านมีคุณธรรมท่านฉลาดท่านก็ติสินนินทาเหมือนกันติเตียนเหมือนกันพูดจาปราศัยในทางที่ไม่ดีนี่แหละเป็นผลเกิดขึ้นมันมาจากไหนมันจากที่เรายังไม่มีสติปัญญาเราไม่มีโยนิโสมนสิการตึกตองนั่นเองขาดสติปัญญาประคับประคองคำพูดของตนเองเรียกว่ากินสำหยาบปากสำโกรธมันก็เลยผิดไปตามนั้นเหตุฉะนั้นพวกเรามาพิจารณาดูว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พูดจาปราศัยเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบอันจะประกอบให้เกิดคุณงามความดีมีผลมีประโยชน์เกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นมันนี้การพูดจาปราศัยมุสาวาดาเวรมณีการที่บุคคลเว้นจากการพูดมุสาวาทมาพูดจาปราศัยคำซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งภิกษุสามเณรและคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบุคคลใดพูดจาปราศัยซื่อสัตย์สุจริตนี้มีผลมีคุณค่ามีประโยชน์แม้จะผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ตามคนอื่นเขาเชื่อคำพูดของเราว่าคนนี้พูดจริงแล้วก็ทำจริงพูดตรงไปตรงมาถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็เป็นอย่างนี้เนี่ยพูดคำซื่อสัตย์สุจริตถ้าหากเป็นคำมีสารก็คงจะว่าพูดจริงพูดถูกก็ได้เหตุฉะนั้นเราก็มาอธิบายไปภาษาต่างๆของเขา ถ้าเป็นภาษาเมืองเหนือก็เรียกคนพูดมีคือมีแปรมีตรงพูดตรงไปตรงมาเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการพูดจาปราศัยสนิทนี้เป็นคำที่นักปราชญ์สรรเสริญแม้บุคคลนั้นจะล่วงลับจับตายไปแล้วก็ตามแต่คนทั้งหลายเขาก็ยังคิดถึงว่าคนนั้นพูดจริงทำจริงพูดซื่อสัตย์สุจริตมีคนเชื่อคำพูดจาปราศัยเป็นผลออกมาอย่างนั้นเกิดชาติใดพบใดก็จะได้ยินได้เสียงแต่พูดจาปราศัยที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองคนอื่นพูดจึงเป็นสัมมาวาจาบัดนี้ปิชุนาวาจายะเวรมณีการที่บุคคลเว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมคนอื่นให้แตกกันเราเว้นเราเว้นคือเห็นบุคคลอื่นผิดเถียงกันแตกแยกซึ่งกันและกันแล้วเราไปประเล่าประโลมไปคุยทั้งสองฝ่ายนั้นให้เข้ามาสามัคคีกันเมื่อคนไม่สามัคคีกันพยายามจะพูดจาปราศัยให้สามัคคีกันวันนี้คนสามัคคีกันแล้วเป็นหมู่เป็นกลุ่มอยู่ก็ชักชวนพูดจาปราศัยให้พวกนั้นมีความสามัคคีหนักแน่นมั่นคงเข้าไปอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่แตกสามัคคีกันเมื่อบุคคลไม่แตกสามัคคีกันอยู่ที่ไหนทำอะไรทุกอย่างมันสำเร็จลุล่วงไปได้ง่ายดายเพราะทำสาคนมีสามัคคีกันทำกิจการงานต่างๆภายนอกก็สำเร็จไปง่ายผลมันออกมาอย่างนี้อยู่ด้วยกันก็มีความผาสุกเพราะสามัคคีกันเหมือนน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นร่วมกันว่าทางนี้ถูกพร้อมเพียงกันทำ
ในสิ่งนั้นก็เลยสำเร็จไปที่ไหนก็ดีเป็นหมู่เป็นกลุ่มตั้งแต่มดแต่ปวกเขาก็ยังมีหมู่มีเพื่อนมีฝูงไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มถ้าเราคิดดูสิเช่นมดลิ้นก็ดีมดง่ามก็ดีมดต่างๆมดแดงเล็กๆน้อยๆเวลาเขาขนอาหารเสบียงอาหารการกินเขาได้สัตว์หรือได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาช่วยกันมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันไม่มีที่คาบก็มาคาบขากันดึงไปช่วยกันด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันนะเขามีความสามัคคีกันเนี่ยอยู่ในรวงในรังก็เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนรักษาพวกที่รักษารังด้วยความสามัคคีจิตใจนักแน่นกล้าหาญมั่นคงสัตว์เดรัจฉานเขาได้รู้จักสามัคคีกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นหมู่ของเขารับหมู่รับฝูงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเป็นคนก็ควรที่จะมองดูสัตว์เดรัจฉานเขาทำไมเขาจึงอยู่ด้วยกันมีหมู่มีฝูงมากมายเลยอยู่รังเล็กๆหลายพันตัวอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นจิตที่สำคัญในสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องมีสามัคคีกันเหมือนกันนี่เขาก็คงที่มีการพูดจาปราศัยเหมือนกันอยู่ด้วยกันเหมือนฉันเพื่อนฉันมิตรจริงๆนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเราดูสัตว์เดรัจฉานถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเราสามัคคีซึ่งกันและกันก็เป็นสัมมาวาจาพูดจาปราศัยให้สนิทสนมกลมเกลียวซึ่งกันและกันได้อยู่ด้วยกันแบบความผาสุกอีกข้อหนึ่งมณีพลุสาวาจาวีรมณีการที่บุคคลเว้นจากการพูดคำหยาบมาพูดคำเพาะคำสนองหูต่อกันคำไหนมันพูดแล้วเรียกสรรหาสุภาษิตาจยาวาจาสรรหาคำพูดจาปาศัยอะไรมันไม่กระทบกระเทือนไม่แดกไม่ดันกันไม่เป็นคำหยาบคำต่ำช้าคำที่ควรยกย่องคำที่ควรพูดจาปาศัยรู้จักสูงจักต่ำรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักผู้น้อยรู้จักเคารพคารวะซึ่งกันและกันการพูดจาปราศัยเหมือนภิกษุสามเณรพูดกับครูบาอาจารย์กับผู้รองลงไปก็ดีเหมือนคณะศรัทธาพูดกับครูบาอาจารย์คณะศรัทธาญาติโยมพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่กับพ่อกับแม่กับปู่กับย่ากับตากับยายกับเพื่อนกับฝูงกับเจ้ากับนายก็ดีรู้จักสูงจักต่ำรู้จักกาลเทศะในการพูดเรียกสรรหาคำพูดที่ดีมาพูดคุยกันไม่กระทบกระเทือนแดกดันกันอะไรพูดแล้วคนอื่นก็อยากฟังเราก็ฟังแล้วก็ไม่เบื่อก็อยากฟังต่อไปนั่นแหละพูดคำที่มันมีประโยชน์อย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันแบบสุขสบายไม่แตกแยกกันไม่ด่าไม่ว่าไม่กะอะไรกันนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะนำมาพูดเรียกสรรหาคำว่าเรียกสรรหาคำมาพูดจาปราศัยกันสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ทุกคนก็มีความปรารถนาอยากได้ยินได้ฟังแต่สิ่งอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าหากบุคคลใดพูดจาปราศัยไพเราะสนองหูพูดนิ่มนวลชวนให้อยากได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเกิดชาติใดพบใดก็ตามบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ยินได้ฟังการพูดจาปราศัยอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็จะได้ยินแต่คำเพาะๆคำดีๆไม่มีคนด่าคนว่าตนเองเป็นอานิสงส์ที่จะได้เกิดขึ้นจึงเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบอีกคนหนึ่งมณีสัมผัสปราปาเวรมณีการเว้นจากพูดคำที่ไม่มีประโยชน์เรียกสรรหาการพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันเหมือนภิกษุสามเณรคุยกันว่าเราจะท่องสวดมนต์ยังไงจะท่องหนังสือยังไงเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนายังไงจะรักษาศีลอย่างไรจึงจะได้ศีลบริสุทธิ์เราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาไงจิตใจจึงจะสงบระงับเป็นสมาธิได้ดีพูดจาสิ่งที่มันมีประโยชน์คณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเราจะทำอะไรมันจะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแก่เราคุยกันอย่างนั้นเราจะรักษาศีลกันอย่างไรศีลของเราจึงจะบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพากันนั่งภาวนาแบบไหนเอาข้อธรรมกรรมฐานอะไรตั้งจิตตั้งใจ
เดินจงกรมภาวนายังไงหาความสงบเกิดขึ้นยังไงคุยกันสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เว้นจากสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์มันนี่คนเรียกสรรหาตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาคุยกันก็เลยมีแต่ประโยชน์เวลาก็เลยมันเสียเปล่าประโยชน์มีแต่คุณงามความดีพูดจาปราศัยขึ้นมาแล้วคนอื่นนำเอาคำพูดของเราไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาใจของเขาไปตามทํานองของธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นเขาก็เลยได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นตามกำลังความสามารถที่เขาประพฤติปฏิบัติได้ผลออกมาก็เรียกว่าการพูดจาปราศัยนั้นเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบประกอบให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเองได้พระพุทธองค์จึงทรงตัดไฟให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพูดจาปราศัยกันให้เป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์การเจรจาชอบตั้งแต่พูดจาปราศัยซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันพูดจาปราศัยให้สนิทสนมกลมเกลียวต่อกันพูดจาปราศัยให้ไพเราะสนหูต่อกันพูดจาปราศัยมีสาระประโยชน์แก่นสารเป็นธรรมะธรรมโมต่อซึ่งกันและกันเป็นธรรมฉาคัจฉาก็เป็นทางที่หลั่งไหลมาแห่งคุณงามความดีจะเกิดขึ้นทั้งตนเองและบุคคลอื่นจึงเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะได้พากันประกอบให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเองจะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดวัดวาอาวาสไหนอยู่ในถ้ำในเหวในภูเขาที่ไหนไปในบ้านในเมืองที่ไหนก็ตามการที่เราจะใส่ความภาคเพียรพยายามที่จะมีสติปัญญาโยนิโสมนสิการเป็นผู้มีสติปัญญาก่อนจะพูดก่อนจะจาซึ่งกันและกันนำมาพินิจพิจารณาก่อนแล้วก็พูดออกไปในทางที่ถูกที่ชอบประกอบคำพูดจาปราศัยของตนเองไปตามทํานองของธรรมนั้นก็เป็นสัมมาวาจาโดยบริบูรณ์จึงตกเข้าไปในองค์มรรคได้อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้พากันจดจำมาข้อธรรมที่ได้อธิบายนี้น้อมเข้าไปดูตนเองทุกคนทุกวันคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนได้พากันตั้งจิตตั้งใจศึกษาพูดจาปราศัยโอ้ถ้าหากเรายังไม่ดีเรายังไม่มีพอแก้ไขซึ่งกันและกันไม่ใช่บุคคลเราเกิดมามันจะดีทีเดียวพูดจาปราศัยบางทีมันไปสมาคมไปคบหาคนที่ไม่ดีมาไปในทางที่ไม่ดีมาเนี่ยมันก็พูดจาไปปราศัยไปตามนั้นพวกเราควรพากันพินิจพิจารณาดูเนี่ยเป็นภิกษุสามเณรก็ดีถ้าเข้าไปคบหาสมาคมครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เคยพูดดังเคยพูดคำหยาบโยโลนซึ่งกันและกันเราอยู่ไปนานนานแล้วก็จะพูดเหมือนอย่างท่านเพราะการคบหาสมาคมเป็นสิ่งที่สำคัญนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคณะสัตยาญาติโยมก็เหมือนกันถ้าเราไปคบหาสมาคมคนพูดจาปาใสคำหยาบโลนต่างๆพูดเสียงดังเอะดังลั่นทั่วบ้านทั่วเมืองเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้าเราอยู่กับเขานานๆถ้าเราไปคบหาสมาคมครูบาอาจารย์รู้จักรักษาความสงบพูดจาปราศัยกันไปในทางที่ดีแล้วก็คอยจะเป็นคนผู้มีความสงบรับความสงบไปด้วยกันถ้าเป็นคุณงามความดีเกิดขึ้นอันนั้นศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันพูดจาปราศัยได้ยินเสียงซึ่งกันและกันพูดรู้จักรักษาความสงบอยู่ด้วยกันแบบความผาสุกสงบมันก็เลยสงบเหมือนกันก็เลยเป็นพูดจาปราศัยในทางที่ดีข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการคบหาสมาคมในหมู่ในกลุ่มในเพื่อนในฝูงต่างๆอันจะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายไปในทางที่ดีก็ควรเสาะแสวงหาไปในทางที่ดีคบหาสมาคมคนที่ดีนั่นเองใครดีกว่าเราใครสงบกว่าเราใครปฏิบัติดีกว่าเราใครจะจูงเราไปในทางที่ดีก็ควรพากันศึกษาหมุนตนเองไปตามครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เราเข้าคบหาสมาคมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้แสวงหาครูบาอาจารย์เช่นนั้นจะพากัน
นำพวกเรานั้นไปสู่จุดหมายไปทางที่เราต้องการคือความสุขเป็นผลออกมาเช่นนี้เหตุฉะนั้นการเทศนาเรื่องสัมมาวาจามาติต้นจนอวสานนี้ก็ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายที่ทุกท่านทุกองค์ได้พากันได้ยินได้ฟังแล้วในคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีจงเป็นบุญเป็นกุศลที่ตนเองมีความตั้งใจนำไปปฏิบัติก็ให้ได้บรรลุผลคุณงามความดีตามกำลังความสามารถตนก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้